พี่น้องปุ๊บปับอยู่ห้องนะคะไปรับน้องลำพื้นมาแล้วนะคะกลับไปห้องอาบน้ำแต่ตอนนี้นะคะเห็นรถเหี้ยหน่อยมากนะคะนี่แม่นอีหลีแม่นอีหลีปุ๊บปับจำรถเหี้ยหน่อยได้นี่คุณแม่กำลังเสิร์ฟน้ำนี่ก็เอาไซส์เท่าเดิมแค่ไหนสวัสดีค่ะ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 ป้าอันนี้กำลังปรึกษาเรื่องสาวน้อยลำเพลินโชว์ครับโอ้ชนะลำพีมือครับสวัสดีครับทางสุขครับผมช่างประจำเวทีครับช่างประจำเวทีเวทีมาตรฐานของเราหมายถึงจะให้พ่อสุขทำเวทีให้ครับเวทีของสาวน้อยลำเพลินโชว์เรานี่เหรอคะโอ้นี่พี่น้องใช่คุยกันอยู่วันก่อนเราก็คุยคร่าวๆแล้วทีนี้ก็นัดช่างสุขกับเมียมาคุยกันอีกรอบนึงนะครับเราไม่จบมื้อนั้นก็มาคุยทีนึงแล้วก็บอดเนาะครับกระถาเฮียรอเฮียก่อนว่ารอแบบมื้อนี้ก็คือแม่แล้วก็เจ้านายเก่าโอ้เคยร่วมงานกันแล้วบ่ค่ะโอ้เคยร่วมงานกันแล้วหลายปีหลายปีอยู่หลายปีอยู่หลายปีอยู่ครับสู้กันมากนะเนี่ยเนาะโอ้สู้กันมารู้จักเวทีก็เพราะสุขนี้แหละครับกี่เวทีเฮียที่เฮียไปซื้อมากี่เวทีไม่ขายซื้อแล้วซื้ออีก2เวที3เวทีก็ประมาณชอบพูดเจ็บใจตีให้เลยนี่กี่เวทีมือ2ซื้อมาน่าจะ2ครั้ง2เวทีแล้วไม่ผ่านไม่เหลือซากใช่ก็ไม่เหลือซากไม่รู้ว่าซากมันไปไหนใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยใหม่หมดเลยนุกใหม่หมดเลยเดี๋ยวนุกขออนุญาตถามเวทีเก่าเอามาแล้วนะไม่เวิร์คเดี๋ยวนุกขออนุญาตถามเฮียหน่อยนะคะว่าหนูไม่ตัวหนูเนี่ยไม่เคยรู้ว่าก่อนว่ามีเวทีมือสองด้วยเวทีมือสองนี่หมายถึงว่าเหล็กคานอะไรทุกอย่างเลยใช่ไหมคะร้านนะครับที่เขาขายมือสองนะครับเขาจะขายทั้งโครงหมดเลยค่ะเคยซื้อมาสองครั้งแล้วบางอันเหล็กมันก็ไม่ตรงแล้วพอมาเข้าครับมันจะไม่ค่อยตรงแล้วก็เวลาตั้งมันจะยากเพราะว่ามันคนละขนาดบ้างอะไรบ้างแล้วความแข็งแรงก็มีปัญหาคำว่าเป็นเวทีเก่าคือวงอื่นเนี่ยเขาทำมาแต่ที่นี่วงเขาเลิกทำจ้าเราก็เลยไปซื้อเวทีมาจ้าแต่พอไปซื้อมาแล้วปุ๊บมันไม่ได้มันบดีแล้วมันเป็นจังไดจ้ะบัดนี้มันบดีไปตั้งมันก็ตั้งยากมันตั้งยากมันบ่ตรงมันบ่ตรงมันไม่ตรงสเปคกับที่เราต้องการพูดง่ายๆเนาะไม่เคยมีครั้งนึงอ่ะเวทีมือ2นี่แหละพอขึ้นไปบนสุรพ่อขึ้นไปอ่ะแล้วเหล็กมันงอเนาะเกือบตกอ่ะครูสมานี่เลยโอ้ผมเลยมันขาดไหมคือความมันขาดแล้วก็บานี้ทำให้เราเนี่ยผมบอกว่ารุดลงมากบานี้ดีว่าที่ว่าช่างสุกเนี่ยเขียนไปเกี่ยวท่านโอ้นาวบาทเบิดบาทก็เลยให้ออกเลยไม่ให้ขายบันเนี่ยมาพ่อเปลี่ยนใหม่หมดเลยตอนนั้นเนาะคือโลถิ่มก็ไม่รู้ของเก่าไปไหนของเก่าก็เห็นก็เลยได้ก็เลยสอกับเฮียหน่อยก็เลยได้มาคุยกันนี่แม่นบ่ค่ะว่าจะเอาไม้ทั้งเม็ดแม่นบ่ค่ะพ่อแนะนำให้เอาของใหม่ดีกว่าเพราะเราใช้อายุการใช้งานมันเสียแต่ยาวนั่นเมื่อกี้พ่อแนะนำอีกว่าให้ไปเสริมข้อให้มันแข็งแรงขึ้นอีกเสริมข้อพิเศษสั่งพิเศษเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนั่งร้านเนี่ยหลักการของเขาทำมาเพื่อมาตกแต่งบ้านหรือซ่อมแซมบ้านแต่เราหมอรามเอามาทำเป็นเวทีมันต้องมีบางจุดที่มันต้องเสริมมันแข็งแรงก่อนเนี่ยมันก็เท่ากันแหละที่นี่พอบริษัทอื่นเขาลดปริมาณเขาลดอยากให้สู้ตลาดอ่ะพูดง่ายเขาสู้แล้วเขาขายแต่ก่อนนี่พันสามไอ้นี่ขายพันห้าคือปุ๊บถ้านี่ขายพันสองเขาขายพันห้าเขาก็ขายไม่ได้เขาต้องลดเหล็กลงมาเพื่อว่าจะสู้ตลาดสู้ตลาดกันเขาก็ต้องลดลงมาให้เท่าตัวนี้เขาถึงจะขายออกทุกวันนี้มันก็เลยบางลงใช่มันก็เลยบางลงแต่เราจะไปให้ใช้เท่าเดิมแต่เราจะไปคุยกับบริษัทเพราะว่าให้เขาเนี่ยเอาบล็อกเดิมบล็อกเดิมคือให้มันหนาเท่าเดิมแล้วเราก็จะเพิ่มเงินเอานี่คือความรู้ใหม่เลยได้ค่ะพี่น้องความรู้ใหม่ที่อยู่ในวงการช่างเนาะใช่ค่ะถ้าเราเป็น FC หรือว่าเป็นคนดูหรืออะไรเฮาจะบ่ฮู้เลยได้ค่ะบ่ฮู้จริงแล้วความคิดยังคุ้มช่างนะผมยังคิดเลยว่า1นะผมอยากจะมีแบบว่ามีโกดังของผมซื้อพวกนี้อุปกรณ์เวทีนี่มาคือเราเอาแต่ของมาตรฐานมาขายคือความคิดหมอลำอย่างเดียวเลยใช่ถูกต้องนะครับคือความคิดของพ่อนะที่เป็นช่างนะวงหมอลำในหลายวงที่เรารู้จักตอนนี้เขาไปซื้อที่ร้านเขาไปซื้อที่ร้าน
ไม่ได้ดูสเปคไม่ดูสเปคเพราะว่าเข้าใจว่าร้านก็น่าจะปกติแล้วใช่แต่เราสมมติว่าถ้าเราเป็นที่ขายเองนะครับเราสามารถสั่งที่โรงงานมาเราอาจจะขายได้ถูกกว่าขายได้ถูกกว่าที่ร้านคือเราสั่งโรงงานโดยตรงแต่เรามาขายเฉพาะลูกค้าเราเฉพาะหมอลำใช่ใช้ให้ถูกเฉพาะงานใช่ใช้ถูกเฉพาะงานอย่างนั่งร้านจักเบดข้อต่ออะไรเนี่ยเราอาจจะได้มาทุกว่าอย่างบริษัทก็กำไร10 บาทเราห้าบาทเนี่ยโอเคเข้าใจเราผมอยากจะทำแบบนี้ได้คือเราเป็นช่างนะฮะก็ดีนะพ่อเพราะว่าสุดท้ายมันก็เขาก็ใช้กันหลายคืออย่างวงนี้ทำใหม่ใช่ไหมอย่างวงนี้ทำใหม่ปุ๊บอ้าวช่างมีเหล็กไหมอ้าวเอาเหล็กของผมเลยครับของผมนี่ถูกกว่าเพราะว่าผมสั่งจากราคาโรงงานคือผมเคยคิดไงเนี่ยผมเคยคิดว่าดังนั้นเอาที่ผมเพราะผมสั่งที่โรงงานที่มันเฉพาะพิเศษกับหมอลำใช่แล้วมันอาจจะได้ถูกกว่าสมมติว่าเขากินกำไรน้อยหนึ่งผมกิน50ก่อนนั้นมานี่ก่อนนะอีสามเอานี้ก่อนนะเอาสาวน้อยน้ำเพลินช่วยเอาให้ได้แล้วหนูอยากรู้ว่าใครเป็นคนออกแบบเวทีฮะสาวน้อยน้ำเพลินโชว์นี่ฮะเฮ้ยจริงเหรอคะช่วยกันโอ้นี่พี่น้องบอสโจนี่ค่ะร่วมกันออกแบบเวทีอย่าลืมนะพี่น้องแต่ว่าคนทำดีเลยมาจังคนนี้โอเคเลยเหรอคะโอ้แสดงว่าต้องแสดงว่าต้องตอนนี้ก็เลยพอดีช่างซุปในตอนนี้ว่างพอดีครับพี่น้องว่างก็เลยว่าก็ปรึกษากันเลยละแต่พอดีก็เขาอยากเห็นไปเห็นมันเร็วค่ะอยากทำให้มันไวให้เร็วที่สุดมันแบบว่าให้เวทีเร็วมืดซิดซับมันป่ะค่ะก็จะได้รีบซ้อมแล้วก็เพราะว่าอีกวงนึงก็จะมาซ้อมอะไรมันอะไรต้องซ้อมเสร็จก่อนวงใหญ่ใช่คือเราต้องเตรียมไว้อันเนี้ยอะไรเนิ่นๆไว้ก่อนวงใหญ่อาจจะได้ปรับปรุงเนาะเขาอาจจะต่อจากนี้เราไปปรับปรุงวงใหญ่อีกทีนึงเนาะเพราะว่างั้นพ่อว่างพ่อก็รีบมานะครับโดมว่างพอดีจะได้มาเห็นเวทีค่ะก็ต้องเก็บแล้วก็คือตอนนี้คือช่างสุก็คือเราก็คุยกันเนาะคร่าวๆแล้วว่าอันนี้นี้เราส่งแบบเวทีแล้วช่างสุก็คือจะเดี๋ยวคำนวณเหล็กแล้วเราก็ไปซื้อเหล็กกันค่ะอืมบัดนี้เป็นไงว่าอาจจะเกินสิ้นเดือนหน้านะโอเคทั้งช่างด้วยอีลีป่ะค่ะด้วยทั้งช่างออกงานด้วยทั้งมาทำงานเวทีด้วยไม่เกินสิ้นเดือนหน้าแต่ว่าขันเดียนนี่มันคือสี่ล้านพวนแต่ว่าไม่เกินสิ้นเดือนหน้าที่สิ่งที่เราหวังว่าอ่าก็ว่าเดี๋ยวสงกรานต์นี้จะรับงานรอพี่ดีจะรับงานก่อนใช่ไหมคะให้ถามให้ถามได้หลายวงมาเอาเห็นให้ถามได้หลายวงมาแล้วถ้าสุขเมย์ทำงานทำจริงสงกรานต์อ่ะเอาจอติดก่อนนะเวทีแล้วก็พี่แมนขึ้นจบพี่แมนก่อนแล้วฉากพอจะออกแบบเสร็จหรือยังคะตอนนี้บอสให้ปรับอีกนิดนึงอยากได้ข้อมูลได้ดีครับผมออกมามาดูเป็นหมอรำขอนแก่นอ๋อหมายถึงว่าอยากได้ความโมเดิร์นอีกนิดนึงโมเดิร์นอีกเพราะว่าของเราเป็นแบบทันสมัยใช่ครับแบบเอาไปเจอแอดเวนเจอร์ใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรครับพี่น้องนี่คือร่วมงานกันมาแล้วอันนี้ก็ร่วมงานกันมาแล้วครับนี่ก็ไงพี่น้องน้องสาวซ้ำน้องสาวสู่ชีวิตกันมากเนาะแต่สาวหน่อยคุณรุ่นไม่ไม่เลยเนาะว่าคุณคุณคิดว่าสิบเก้าเมื่อวันเมื่อนี้อันนี้ก็ไปสู่กันมาอีกด้วยกันสู่กันมาแบบเมาอีกตั้งหนึ่งว่าอีกตั้งหนึ่งตั้งแต่เสียงอีสานแม่ตั้งแต่เสียงอีสานครับกับตอนนี้ก็เท่ากับว่าที่ซอกับเฮียมาคุยงานกันเมื่อนี้ที่เห็นรถเลนเขามานี่พี่น้องมาคุยเรื่องเวทีตกลงเรื่องเวทีกันคือตอนนี้ได้แล้วแล้วก็สิพร้อมที่จะสั่งเหล็กแล้วใช่ไหมคะใช่แค่รอคำนวณค่ะแล้วก็หาวันกันไปสั่งเนี่ยค่ะพี่น้องช่างก็เข้าเลยแบบนี้ยังครับคือทุกอย่างบ่มีให้เบิ่งพี่น้องแต่อยู่ในสมองอยู่ในหัวแล้วนะคะแค่บอกไม่ใช่นี่ก็คือปิ้งแล้วครับสวยแน่นอนครับสวยแน่นอนนี่การันตีการันตีให้ช่างสุขการันตีให้ครับไปที่ช่างสุขก็เลยไปที่ท่านบอกมานี่คือถูกใจค่ะติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายติดตั้งง่ายเก็บง่ายใช่ไหมคะคือเขาเห็นอะไรอากาศดีที่อยู่ข้างล่างนี่เป็นมองยูเดนเซอร์ในไลน์ครับดูใจค่ะตัวอย่างเขาเห็นอะไรมาตรฐานขาดแค่ฉากครับพี่น้อง
คืออาจจะว่าขัดแค่ฉากนิดหน่อยเนาะค่ะมันฉากก็ได้ไปฉากได้ไปเพิ่มเติมนิดนึงค่ะพี่น้องแต่ว่าอันนี้พร้อมแล้วเนาะค่ะเวทีพร้อมที่จะสร้างแล้วปรับไอเดียคือให้มันแปลกให้มันแปลกแต่ให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆมีไปเรื่อยๆได้เพราะว่าเราจะไม่หยุดนิ่งอยู่ที่เก่าได้ค่ะตอนนี้ก็กุมภาได้เห็นแน่นอนกุมภาได้เห็นแน่นอนใช่ไหมคะไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยแน่นอนได้ตั้งพี่น้องเบื้องเต็มๆก็คือจะมาทำที่ทำที่นี่ใช่ไหมคะนานพี่น้องก็จะเห็นพี่น้องก็จะเห็นการอัปเดตกสิไก่เป็นกูปับกสิไทยพี่น้องเบื้องนะคะแม่นค่ะแล้ววันนี้กสิมาเห็นอยู่หลวงพ่อเนี่ยค่ะวันนี้กสิอัปเดตให้พี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะคะทางคุกกับบ่มีในส่วนของเวทีค่ะแล้วเฮาก็ให้เบิ่งได้ยกเว้นฉากเนาะค่ะยกเว้นฉากยกเว้นฉากก็อยู่ในโดมแล้วก็น้องๆแดนมาซ้อมก็อยู่ในโดมด้วยเดี๋ยวคลิปต่อไปน่ะเดี๋ยวจะเนี่ยพาเฮียหน่อยไปชมด้วยค่ะนั่นแหละค่ะพี่น้องเบิ่งคลิปต่อไปว่าถ้าตั้งแล้วให้เฮียมาดูว่าประทับใจไหมถ้าไม่ประทับใจก็คือปรับใหม่ทำใหม่อีกปรับใหม่ค่ะถ้าแบบนี้ตัวแบบนี้เพราะไม่ดีตรงนี้ปรับใหม่ได้ไหมก็โอเคเราปรับไปเรื่อยๆครับสำหรับเฮียหน่อยนี่คือตามที่พ่ออยู่กับเฮียนะเฮียใจจะปรับไปเรื่อยๆค่ะปรับไปเรื่อยมันดีหรือไม่ดีพ่อก็ดีนี่แหละค่ะกันเลยได้เป็นเซียวกับบอสเนี่ยค่ะบอสเป็นสิปรับอยู่ตลอดเวลาปรับไปเรื่อยค่ะปรับไปเรื่อยหนูฝากเฮียฝากผลงานหน่อยค่ะแล้วก็ช่องทางการติดต่อของสาวน้อยลำเพลินโชว์เราค่ะเพื่อเจ้าภาพเพลินโชว์ครับซ้อเนาะตอนนี้เรารับงานแล้วแล้วก็มีคนจ้างมาเยอะแล้ว60กว่าคิวแล้วนะครับเมื่อวานก็มีเดี๋ยวโชว์จากวันนี้ผมนั่งอยู่ครับซ้อรับโทรศัพท์ตอนนี้ขนาดว่ามีเวทีเลยพี่น้อยใช่คิวแล้วครับ14แต่ตอนนี้คือมีเวทีแน่นอนไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาได้เห็นแน่นอนเวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์ใหม่ครับใหม่แน่นอนใหม่ทุกอย่างไม่มีมือสองจะบอกอะไรอย่างครับถ้ามั่นใจอยู่แล้วว่าจะต้องใช้เพื่อไปมีงานของตัวเองในวันสำคัญนะฮะเช่นช่วงเทศกาลหรืออะไรเงี้ยอย่าตัดสินใจช้าเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถูกจองไปหมดวงอื่นก็ถูกจองหมดแล้วมันจะไม่มีจองเบิดแล้วมันดีเสียโอกาสเนาะเพราะว่าของเฮานี่พัฒนาจองก่อนจองก่อนอันนี้ของหนูสุดท้ายเต็มที่เนาะมัดจำไว้แล้วยังไงก็ได้มีวงในมือแน่นอนแล้วถึงเวลาวันต้องใช้จริงไม่มีเรื่องใหญ่อันนี้คือความมั่นใจความมั่นใจเนาะดีมากคุยกันนี่นี่คือความแล้วงานก็โทรมาเข้ามาทุกวันไม่ว่าจะวงใหญ่หรือรถแห่7พฤศจิกายน667อุ้ยเนี่ยพี่น้องค่ะเบิ้งค่ะนี่ๆๆนี่พี่น้องขนาดไปที่เพิ่นมีพี่น้องนี่ขนาดไปที่เพิ่นมีเลยใช่ๆนี่นี่คือให้พี่น้องเข้ามาเดี๋ยวรอดูงานมาว่าเป็นกําลังใจกาซิมี่แบบว่าพี่น้องกับบ่ทันได้เห็นคิวงานทางเพจเนาะค่ะเพราะว่าเรามีเพจเฉพาะของสาวน้อยลำเพลินโชว์ FC เลยยังไม่รู้ว่ามีการอัปเดตคิวงานหรือมีอะไรเพราะว่าตอนนี้เรามีเพจอีกหนึ่งเพจที่เราเปิดขึ้นมาคือสาวน้อยลำเพลินโชว์ก็ฝากพี่น้องไปกดติดตามเพจน้ำค่ะซิมีการอัปเดตทุกอย่างอยู่ในสาวน้อยลำเพลินโชว์น้ำค่ะพี่น้องเพราะว่าของสาวน้อยเพลินแพ่งแฟนเพจเท่านี้ก็สิอัปเดตเกี่ยวกับวงไงเฮาค่ะจังหวัดเลยนาด้วงนี่ค่ะมาแล้วโอ้โหอันนี้คิวงานสาวหน่อยละเพื่อนโชว์ค่ะพี่น้องราคาน่ารักค่ะแล้วก็คอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปกินครับเดี๋ยวไปกินติดต่อได้ทางช่องไหนบ้างคะเนี่ยครับสาวน้อยลำเพลินโชว์สาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับเกียรติสาวน้อยลำเพลินโชว์เลยแล้วก็ฝากติดตามโทรเฮียหน่อยสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนะครับยูทูบนะฮะแล้วก็เบอร์โทรก็ยังเป็นเบอร์หลัก0619393915แล้วก็0651951551 0651591951สลับกันโทรได้เลยค่ะโทรได้เลยนะครับโทรเริ่มโทรได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้สาวหน่อยลำเพลินโชว์เฮารับงานล่ะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ซ้อให้ไปเลยแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของเฮียหน่อยสาวน้อยละเพลินโชว์นะคะฝากค่ะพี่น้องขอบคุณเลยล่ะขอบคุณเฮียหน่อยมากๆนะคะขอบคุณซอสแล้วก็ขอบคุณพ่อด้วยค่ะขอบคุณค่ะ